ดราม่าเดือดนะคะสำหรับรายการ NGO Philippines Super Fresh 2024เมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมาสนามนี้นะคะเป็นการแข่งขันเรียกว่าลุ่มร้อนเล่าร้อนและก็ดราม่าก่อนการแข่งขันนั่นก็คือการแข่งขันระหว่างช่างแอร์นนทบุรีและทีมเทคโนโลยีเนอร์ประเทศอินโดนีเซียซึ่งทั้งคู่นี้นะคะเคยมีประเด็นและเคยมีดราม่าเดือดกับการแข่งขันในประเทศไทยในงาน AGO Super Fest เมื่อ2ปีที่แล้วก็บอกได้เลยว่าคู่นี้ถือว่าเป็นคู่ปรับเก่าและมาเจอกันที่ประเทศฟิลิปปินส์ณสนามบาตังกัสเรซซิ่งเซอร์กิตหรือสนาม BRC บอกได้เลยว่าเป็นครั้งแรกของการเดินทางไปประเทศฟิลิปปินส์ของช่างแอร์นนทบุรีและก็เป็นครั้งแรกของการที่เทคโนโลยีเนอร์กับช่างแอร์นนท์มาเจอกันที่สนามนี้ช่างแอร์นนท์มาร่วมทีมกับรวันเพื่อทำการแข่งขันคู่พิเศษนัดแมตช์สำคัญนี้โดยตัวขี่ก็คืออาร์มระยองส่วนของเทคโนโลยีเนอร์ก็จะเป็นตัวขี่ของทีมแข่งของอินโดเองนะคะกติกาของการแข่งขันครั้งนี้นะคะณตอนแรกนะคะก่อนที่จะทำการแข่งขันเหมือนพูดคุยกันได้ระยะเวลาไม่ถึงเดือนนั่นก็คือกติกาครั้งแรกก็คือการแข่งขันกติการุ่ง59 Open 110 โลน้ำมันเปิดแต่พอใกล้ถึงระยะเวลาในการแข่งขันเหลืออีกเพียง3วันกติกาคือมีการเปลี่ยนน้ำมันเนื่องจากเราหาน้ำมันไม่ได้ณประเทศฟิลิปปินส์นะคะน้ำมันกลางที่จะเอามาใช้แข่งขันคือน้ำมันเปิดเราหาน้ำมันเพื่อซัพพอร์ตในการแข่งขันไม่ได้ต้องเปลี่ยนน้ำมันกระทันหันนั่นก็คือเปลี่ยนเป็นน้ำมัน AV100 ซึ่งบอกได้เลยว่าช่างแอร์ไม่เคยแข่งขันในสนามนี้มาก่อนนะคะณประเทศฟิลิปปินส์และก็ได้ทำการจูนรถนะคะจูนน้ำมันจูนระบบรถเข้าหากันเรียบร้อยแล้วรับรองแท็กในไทยแล้วนั่นก็คือสนามของ5มีการเทสไปเรียบร้อยรันรถไปหลายรันมากนะคะแล้วก็กว่าจะจูนให้มันได้เวลาที่พอสมควรและพร้อมที่จะเดินทางมาแข่งขันแต่ก็เกิดปัญหาดราม่าขึ้นมาได้ว่าจะต้องมีการเปลี่ยนน้ำมันกระทันหันซึ่งอันนี้ก็ไม่ใช่ความผิดของทางอินโดนีเซียแล้วก็ไม่ใช่ความผิดของทางทีมไทยแต่มันเป็นเหตุสุดวิสัยในการหาน้ำมันเปิดไม่ได้เราเลยต้องใช้น้ำมัน AV100 ทั้งทางทิโตจูเนอร์ทั้งทางช่างแอร์จะต้องมีการปรับจูนรถเพื่อเข้าหาน้ำมันใหม่กันอีกรอบนึงซึ่งระยะเวลาก่อนที่จะแข่งเนี่ยเหลือเวลาแค่3วันนะคะทางที่โนจูเนอร์เขาอาจจะเคยแข่งที่สนาม BRC มาก่อนแต่ทางช่างแอร์นนท์เนี่ยเกิดปัญหาก็คือเขาไม่เคยได้มาต่างประเทศเลยไม่เคยได้ลงแข่งไม่รู้เรื่องสภาพอากาศไม่รู้เรื่องของการเซอร์วิสไม่รู้เรื่องของน้ำมันเพราะเขาไม่ได้เคยใช้น้ำมันของประเทศฟิลิปปินส์ปัญหาหลายๆอย่างจึงทำให้ช่างแอร์นนท์ค่อนข้างเครียดตกใจเล็กน้อยแล้วก็กลัวปัญหาที่จะทำให้รถพ่ายแพ้เนื่องจากเขาตั้งความหวังไว้ค่อนข้างสูงอยู่เหมือนกันกับการจูรถในระบบน้ำมันเปิดมาแล้วเพราะฉะนั้นมันเลยทำให้เขาค่อนข้างที่จะกังวลมากๆเมื่อผลสรุปนะคะในเมื่อมีการเปลี่ยนกติกาขึ้นมาและเมื่อไปถึงที่ประเทศฟิลิปปินส์ในวันจูนรถก่อนซ้อมก่อนแข่งขันจริงรถก็เกิดมีปัญหาจริงๆค่ะเรามีการแก้ไขกันปัญหากันก่อนหน้าที่จะแข่งขันไปเนี่ยแทบไม่ได้นอนจะเหยาอยู่ในเหตุการณ์จะเห็นเลยว่าช่างแอนนท์นะคะจะค่อนข้างเครียดและซีเรียสมากส่วนเราไม่ได้ไปดูทีมเทคโนโลยีเราเลยไม่เห็นเขาว่าของเขามีปัญหาหรือกังวลอะไรมากน้อยแค่ไหนแต่สิ่งแรกที่จะยาวเห็นก็คือเขาได้เตรียมความพร้อมเรื่องอุปกรณ์ต้องพูดตรงๆว่าทางเทคโนโลยีถือว่าเขาทำการบ้านมาดีมากทั้งเรื่องของการเตรียมอุปกรณ์ในการเซอร์วิสรถเขานะคะเขาเหมือนเป็นทีมแยกประเภทออกมาไปเลยว่าแผนกนี้ดูแลช่วงล่างแผนกนี้ดูแลเครื่องแผนกนี้ดูแลทีมช่างต่างๆเพราะฉะนั้นถือว่าเขาได้ใช้ระบบของ Acer Racing ซึ่งเป็นการแข่งขันในเรื่องของเซอร์กิตมายกมาใช้ในแดกส่วนคนไทยเราต้องบอกก่อนเลยว่านี่พูดจากความจริงเลยก็คือของเรายังด้อยเรื่องการเซอร์วิสคือการเตรียมความพร้อมเราค่อนข้างที่จะดอกหนึ่งนะคะของเขาเตรียมมาเป็นทีมค่อนข้างใหญ่เขาจะเหมือนกับทางประเทศเขาเก่งด้านนี้มาก่อนแต่เมืองไทยแดกเราไม่ได้แข่งเซอร์กิตเราไม่รู้เรื่องระบบของการเซอร์วิสการเตรียมอุปกรณ์ความพร้อมเราขาดไปเยอะเรื่องของอุปกรณ์การที่เราจะแมนแมนแทนนะคะหรือการซ่อมหรือการที่จะมา
ช้งานบางอุปกรณ์บางตัวเราเตรียมมาก็จะขาดไปนะคะก็คือเหมือนเราไม่คิดว่าจะต้องใช้เยอะขนาดนั้นเพราะว่าเราคิดว่าอยู่เมืองไทยใช้ประมาณนี้ก็พอแล้วเราเลยไม่ได้เตรียมไปฟิลิปปินส์เมื่อเราไปหาข้างหน้าเนี่ยมันจะค่อนข้างยากนิดนึงก็ถือว่าเราพ่ายแพ้เขาไปก็จริงแต่มันก็เป็นการบ้านอันดับหนึ่งที่จะยังมองว่าเราจะต้องไปทำการบ้านและได้ข่าวว่าทั้งคู่จะมาเจอกันที่เมืองไทยในเดือนธันวาคมกับงาน NGO Super Fest 2024ณสนาม Dexter Tech จังหวัดบุรีรัมย์นะคะในวันที่13 14 15ธันวาคมนี้ทั้งคู่จะมาแก้มือกันแต่เรายังไม่ได้คอนเฟิร์มกัน 100% นะคะว่าเขาจะมีเวลาในการมาเปิดรุ่นนี้เพื่อแข่งขันกันหรือเปล่าเพราะว่าเนื่องจากช่างแอร์เขาก็ได้ทำรถเพื่อทำการแข่งขันหลายๆรุ่นอยู่แล้วก็อีกประเด็นนึงที่กังวลมากที่สุดคืออาร์มระยองเขามีคิวในการขับให้กับทีมอื่นอีกหลายคนนะคะแล้วก็แถมรถหลายคันด้วยเหมือนกันนะคะที่อาร์มจะต้องเป็นตัวขี่ให้กับทางทีมช่างแต่ละทีมก็เลยทำให้เรายังไม่ฟันธง 100% ว่าเขาจะแข่งกันจริงหรือไม่นะคะคอยติดตามและมาร่วมลุ้นกับการแข่งขันของคู่นี้อีกรอบหนึ่ง